สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในเรื่องราวเก็บเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะคะเป็นความรู้หรือเป็นข้อเสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะวันนี้สมุนไพรที่จะมานำเสนอคือสมุนไพรในกลุ่มของขมิ้นนะคะเมื่อก่อนสมัยที่ตัวเองเริ่มสนใจใหม่ๆสมุนไพรตัวแรกเลยที่ตัวเองหยิบขึ้นมาด้วยความที่เป็นพยาบาลอยู่อนามัยอยู่บนเขาที่ไกลความเจริญนะคะชาวบ้านเขาก็จะปลูกต้นหมากรากไม้กันมากมายอ่ะวันดีคืนดีก็ชาวบ้านแก่ๆน่าสงสารแกมาถามว่าหมอรับซื้อขมิ้นไหมฉันจะสร้างบ้านนี้มีขมิ้นอยู่งานหนึ่งถ้าจะทิ้งก็เสียได้แต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรหรือไปขายให้ใครเอาดิยายถ้าไม่รู้จะเอาไปทางไหนอยากขายก็เอามารับซื้อก็ได้ไอ้เราก็ไม่คิดว่าขมิ้นงานหนึ่งมันจะเยอะจะน้อยมากมายแค่ไหนโอ้โหแม่เจ้าแกไปขุดขมิ้นขนมานะคะเมื่อก่อนอนามัยมันก็จะเป็นอนามัยตามบ้านนอกเนาะก็จะเป็นไต้ถุนสูงธรรมดาเนี่ยแหละขนมากี่รถปิกอัพก็ไม่รู้อ่ะเอามากองเทเป็นภูเขาเรากาตายละงานนี้แล้วฉันจะทำไงกับชีวิตต่อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องพยายามหาวิธีว่าขมิ้นน่ะเขาเอามาทำอะไรมันมีสรรพคุณอะไรมันสามารถไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนั่นแหละค่ะโจทย์เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ลากยาวมาอีกเป็น10-20ปีจนกลายมาเป็นแม่ค้าขายต้นสมุนไพรเต็มตัวในปัจจุบันนี้ก็จุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยค่ะขมิ้นเพราะฉะนั้นขมิ้นคือความทรงจำที่งดงามและเป็นจุดเริ่มต้นของวรากรสมุนไพรอย่างแท้จริงนะคะทีนี้ด้วยความที่ตอนแรกอ่ะใครว่าไงก็ว่าตามกันเขาบูมเรื่องของขมิ้นชันฉันก็ขมิ้นชันไปกับเขาด้วยจนมีโอกาสได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศท่านก็พูดให้เราฟังว่าขมิ้นที่เรียกว่าขมิ้นอ้อยเนี่ยสรรพคุณเฉกเช่นเดียวกับว่านชักมดลูกแต่ข้อเสียตอนนั้นท่านเรียกว่าเป็นข้อเสียนะคะคือกินแล้วจะทำให้มีเมือกในช่องคลอดมากก็คือทำให้น้ำสารคัดหลั่งในช่องคลอดมีมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงถ้ามันใช้ถูกคนถูกโรคสิ่งนั้นน่ะมันกลับมีประโยชน์เพราะว่าอย่างไวทองอ่ะก็จะมีปัญหาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงช่องคลอดแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันทรมานนะคะเพราะฉะนั้นขมิ้นอ้อยอ่ะถ้าสรรพคุณเหมือนว่านช้างมดลูกแล้วจะต้องไปเสียเวลาหาว่านช้างมดลูกกันทำไมเนาะก็ใช้ขมิ้นอ้อยซึ่งหาง่ายกว่าแล้วก็ยังเพิ่มสรรพคุณในการลดความคันจากความแห้งของช่องคลอดได้อีกมันกลายเป็นของแถมที่น่าจะสมบูรณ์เลยสำหรับผู้หญิงนะคะทีนี้ด้วยความที่ขมิ้นมันมีหลายขมิ้นมากมันก็จะเป็นอะไรที่น่าปวดหัววุ่นวายพอสมควรว่าแล้วขมิ้นไหนคือขมิ้นไหนกันบ้างนะคะเมื่อก่อนอะสมัยที่เป็นคนไม่รู้เหนือรู้ใต้ที่มาศึกษาสมุนไพรก็เลยคิดว่าขมิ้นน่ะมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยขมิ้นขาวแล้วก็ขมิ้นเครือหรือว่าต้นแฮมแต่พอได้ศึกษาโดยเฉพาะถ้าลงลึกไปในตำราว่านแล้วโอ้โหขมิ้นมันมีเป็นร้อยชนิดค่ะมันมีเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะมีให้มีการบันทึกเอาไว้ก็คือทำไมเราถึงบูมกันแต่ขมิ้นชันไม่เข้าใจทั้งที่จริงๆต้นกำเนิดของขมิ้นทั้งปวงคือขมิ้นอ้อยทำไมถึงว่าอย่างนั้นลองหาตำราโบราณมาอ่านดูนะคะตำราเก่าๆตำราว่านทั้งหมดน่ะเมื่อไหร่ที่พูดถึงว่านที่มีลักษณะคล้ายขมิ้นเขาจะระบุเลยว่ามันต้นคล้ายขมิ้นอ้อยใบคล้ายขมิ้นอ้อยดอกคล้ายขมิ้นอ้อยไม่เคยมีใครพูดถึงคำว่าขมิ้นชันในตำราใดๆเลยเรายังไม่เคยเห็นเนาะถ้าใครเคยเห็นก็ช่วยเอามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนั่นคือเป็นสาเหตุที่ว่าขมิ้นอ้อยคือราชาหรือคือพ่อแม่ของขมิ้นทั้งปวง
และที่สำคัญบางตำราระบุไว้ด้วยว่าขมิ้นอ้อยอ่ะถือว่าเป็นพญาว่านตัวหนึ่งพญาว่านคือว่านที่สามารถคุมฤทธิ์ว่านทั้งหมดหรือว่านที่มีสรรพคุณอเนกอนันต์รักษาโรคต่างๆได้มากมายเขาจะถือเป็นพญาของว่านนะคะขมิ้นอ้อยถือเป็นพญาว่านตัวหนึ่งน่ามหัศจรรย์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองอ่ะโดยส่วนตัวเลยให้ความสนใจกับเรื่องของขมิ้นอ้อยเป็นพิเศษอันนี้คือหัวที่สวยที่สุดที่ได้มาจากปีที่แล้วด้วยตัวเองปลูกเองดูลักษณะของเขาสิคะนี่คือขมิ้นอ้อยนั่นแล้วก็ลักษณะแบบเนี้ยคือทำให้เป็นที่มาของชื่อสากกระเบือละวาอันนี้คือเหมือนสากเลยนะคะจริงๆถ้าสมบูรณ์กว่านี้เขาใหญ่กว่านี้อันเนี้ยด้วยความที่เอาเขามารอนานมากจนเขาอยากแตกหน่อจนต้นเขาตายเราก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีวันนี้ไหวหรือไม่ไหวเหนื่อยเมื่อยังไงก็จะต้องจบเรื่องขมิ้นให้ได้ในวันนี้เพื่อที่จะเอาน้องเขาลงดินสักทีนะคะเพราะเขารอมานานมากจนเขาแทบจะต้นจะตายอยู่แล้วแต่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะคะนี่คือลักษณะของขมิ้นอ้อยนะคะแล้วก็จริงๆขมิ้นชันที่แสนจะโด่งดังเนี่ยเขาจะมีความขายเพียงแต่ว่าไอ้หัวหลักของเขาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเง่าเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าขนแหนงหัวหลักของเขาอะจะไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่สูงเท่านี้ถ้าสูงจริงๆนี่สูงเป็นฟุตกว่าเลยนะคะถ้าสมบูรณ์จริงๆจะใหญ่มากหัวหลักของเขาเนี่ยจะใหญ่มากนะคะแล้วลักษณะเขาก็จะแตกขนแหนงไปแบบเนี้ยมันถึงได้พอแต่ขนแหนงไปเป็นว่านจึงได้มีกันหลายชื่อจะเป็นหนุมานยกทัพว่านขอว่านม้าว่านอะไรต่างๆ 108,900 กว่าชนิดก็ล้วนมาจากมีจุดกำเนิดมาจากขมิ้นทั้งนั้นเลยแล้วใครที่สามารถแยกว่านในกลุ่มขมิ้นได้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเซียนหรือเป็นโคตรเซียนเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันคล้ายกันมากมีข้อแตกต่างเรื่องของสีกลิ่นรสลักษณะไม่มากนะใครแยกได้ต้องถือว่าโคตรเก่งนะคะทีนี้เราง่ายๆก่อนเพราะเราเพิ่งเริ่มนะคะใครเก่งแล้วไม่ต้องมาดูนะคะคลิปของร้านวรากรใครเก่งแล้วไม่ต้องมาดูเลยเราขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่สนใจแต่ก็อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็จึงค่อยเข้ามาดูอ่ะเรามาดูว่าขมิ้นอ้อยดูลักษณะเขายังไงอันนี้ดูสีค่ะอันนี้คือความที่เขาอยู่นานแล้วสีของขมิ้นอ้อยอ่ะจะเป็นสีออกเหลืองอมส้มนิดๆในขณะที่ขมิ้นชันสีจะส้มจัดมากนะคะเพราะนั้นนอกจากจะแยกจากลักษณะภายนอกที่เราดูด้วยตาแล้วขมิ้นอ้อยเนี่ยตัวสากเขาจะใหญ่และยาวแขนงใหญ่เรียกว่าหัวใหญ่กว่าขมิ้นชันนะคะนั่นคือลักษณะแยกย่อยอันที่หนึ่งอันที่สองดูสีขมิ้นอ้อยอ่ะสีจะเหลืองอมส้มนิดๆในขณะที่ขมิ้นชันสีจะส้มจัดมากนะคะสามกลิ่นขมิ้นอ้อยจะหอมนวลหอมชื่นใจกลิ่นขมิ้นชันมันก็หอมอ่ะแต่มันหอมฉุนก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะแต่ว่าเราจะแยกกลิ่นอีกอย่างหนึ่งนะคะกลิ่นนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยหรือ essential oil ซึ่งเป็นคือขมิ้นน่ะสารสำคัญเขาจะมีอยู่2ตัวตัวแรกคือสารให้สีนะคะสารให้สีเหลืองสีส้มเนี่ยที่เรียกว่าเคอร์คูมินเนี่ยอันนี้มาตรฐานขององค์การเภสัชจะกำหนดไว้ว่าขมิ้นชันผงขมิ้นแต่เขาเล่นแต่ขมิ้นชันเนาะไม่มีเขาไม่เล่นขมิ้นอ้อยเลยขมิ้นชันที่ได้มาตรฐานผงขมิ้นจะต้องมีสารเคอร์คูมิน5มิลลิกรัมต่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะนะคะคือ5เนี่ยขึ้นไปนะคะแล้วก็เราก็จะพบว่าบนเขาต่างๆเนี่ยเคอร์คูมินจะสูงถึงเท่าที่ตัวเองเคยเก็บขมิ้นจากบนเขาแถวบ้านที่ตัวเองอยู่13ถึง20ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดน่ะ2ถึง4เท่าแบบง่ายๆชิวๆโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยเพราะชาวบ้านปลูกเขาไม่ได้ไปเร่งอะไรอยู่แล้วนะคะ
แล้วขมิ้นชันคือจริงๆขมิ้นเนี่ยมันมีสรรพคุณอเนกอนันต์นะมากนอกจากเคอร์คมินหรือสารให้สีตัวเนี้ยซึ่งจะเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอีสูงที่ช่วยบำรุงผิวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหมันแล้วก็ยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่ตัวให้กลิ่นน่ะที่เรียกว่าเอเซนเชียลออยล์หรือน้ำมันหอมระเหยตัวนี้ก็คือช่วยขับลมเพราะนั้นขมิ้นก็เลยมีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการโรคกระเพาะได้ด้วยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ตรงนะคะใครที่เป็นฤาษีดวงทวารที่ไม่อยากผ่าลองกินขมิ้นแคปซูลดูส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็คือขมิ้นชันมีขมิ้นชันก็กินขมิ้นชันนะคะก็ลองกินดูมีอาจารย์ผอ.โรงเรียนแถวบ้านเก่ากินตัวนี้แล้วหมอนัดผ่าฤาษีดวงเราไม่ต้องผ่านะคะแต่ว่าพวกสารให้สีพวกเนี้ยอย่าไปกินเยอะเกินไปเราเคยเจอคนไข้ที่มีปัญหาตัวเป็นสีส้มแบบเดียวกับพวกที่กินแครอทเยอะๆอะค่ะเสร็จแล้วก็ตกใจว่าตัวเองอะเป็นดีซานไหมเป็นโรคตับไหมปรากฏว่าตัวตับปกติที่แท้คือกินขมิ้นเยอะเกินไปจนสารให้สีอะมันประซ่านอยู่ตามผิวหนังทำให้กายเป็นคนตัวสีส้มตัวสีเหลืองซึ่งอาการพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปเองต้องหยุดกินของที่ให้สีพวกนี้ค่ะแครอทเองก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะนั้นอะไรที่มันมากเกินไปฟักทองก็เป็นนะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีเพราะนั้นกินแต่น้อยๆกินแต่พอดีนะคะมันให้มันค่อยๆได้สร้างค่อยๆได้ปรับร่างกายของเราไปนะคะอันนี้ก็คือ2ขมิ้นแล้วเนาะขมิ้นอ้อยขมิ้นชันถ้าเป็นภาคใต้เขาก็จะมีขมิ้นอีกชนิดนึงที่เรียกว่าขมิ้นด้วงก็จะมีความคล้ายขมิ้นชันหรือบางคนก็ว่าเป็นขมิ้นชันบางคนก็ว่าไม่ใช่เป็นขมิ้นเฉพาะของเขาอีกอย่างนึงนะคะภาคใต้เขาก็จะเด่นเรื่องสีของขมิ้นนะคะคุณภาพของขมิ้นเขาก็ถือว่าเพราะว่าภาคใต้มีอาหารส่วนที่ทำมาจากขมิ้นเยอะมากก็จะสังเกตว่าทำไมคนภาคใต้สามารถกินเผ็ดได้โดยที่ไม่เป็นโรคกระเพาะส่วนหนึ่งก็เพราะอย่างนี้ค่ะอันนี้มาให้ดูลักษณะของกลุ่มพวกขมิ้นทั้งหลายนะคะขมิ้นอ้อยขมิ้นชันอะไรเนี่ยต้นจะสูงใหญ่กว่านี้เยอะมากแต่นี้เราให้ดูเป็นลักษณะนะคะให้รู้ว่าขมิ้นเนี่ยพอถึงหน้าแล้งเนี่ยไม่ว่าคุณจะลดน้ำยังไงต้นเขาก็ต้องโทมพอเข้าหน้าแล้งนะต่อให้คุณลดน้ำเช้าเย็นกลางวันคุณจะลดยังไงก็ช่างถึงเวลาเขาจะต้องทิ้งต้นโทมยุบลงไปอยู่ใต้ดินเหลือแต่ส่วนหัวนั่นแหละคือช่วงระยะเวลาที่ไม้กลุ่มเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุดสารสำคัญทุกสิ่งอย่างจะมีอยู่ในหัวของเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ไม้กลุ่มนี้ให้ได้สรรพคุณทางยาสูงที่สุดให้ใช้ในหน้าแล้งหรือดูที่เขายุบต้นแล้วนะคะแล้วก็อีกเหมือนกันพอเข้าสู่หน้าฝนต่อให้คุณเก็บเอาไว้ในห้องอันนี้คืออยู่ในห้องเลยนะคะอันนี้คืออยู่ในห้องเลยที่ไม่เจอน้ำไม่ได้เจอฝนไม่ได้เจออะไรเลยแต่เขาบอกว่าแค่ได้กลิ่นฝนเขาก็ต้องเกิดอันนี้คือวางทิ้งไว้ที่ห้องเลยเพื่อที่จะรอถ่ายคลิปนานมากจนเขาอยากเกิดจนเขาต้องเกือบตายแล้วถ้าเราไม่เอาลงดินน่ะอีกไม่นานก็จะฝ่อตายไปหมดทั้งหัวเลยซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายมากนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยต้องรีบเกิดละก่อนที่ฤดูฝนจะหมดไปแล้วเขาจะไปต่อไม่เป็นแล้วเวลาปลูกของไม้พวกนี้นะคะคุณสามารถหักเป็นชิ้นๆได้เลยทุกข้อป้องสามารถที่เกิดเป็นต้นแล้วก็แตกใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มขมิ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มว่านโดยเฉพาะว่านที่มีราคาแพงเขาก็จะใช้วิธีบีหัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะบีหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นหั่นเป็นท่อ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 นเป็นแว่นแว่นแว่นเลยแล้วก็โยนโยนไปนะคะจะตั้งใจปลูกก็ได้ไม่ตั้งใจปลูกก็ได้ยังไงก็เกิดชิ้นเล็กชิ้นน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เกิดเล็กกว่านี้ก็ยังเกิดถ้าคุณตัดแค่ตาตรงเนี้ยเอาไปโยนทิ้งก็เกิดนะคะนี่คือความง่ายของไม้ตระกูลขมิ้นได้ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยแล้วเนาะขมิ้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอันนี้ก็วางชิคไว้เพื่อเราเข้าคลิปจนเขางอห้องจนเขาใกล้จะตายแล้วเนี่ยเห็นคะทุกตุ่มเลยเห็นไหมพวกเนี้ย
เด็ดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปปลูกได้หมดเลยนะคะจะขึ้นเป็นต้นใหม่ทั้งหมดเลยขมิ้นตัวนี้เรียกว่าขมิ้นขาวซึ่งเป็นขมิ้นที่นักบริโภคโดยเฉพาะยำปลาทูหรืออาหารภาคใต้จะรู้จักกันดีเป็นเครื่องแหนมนะคะกลิ่นขมิ้นขาวเขาก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะหอมซ่าค่ะกินขับลมดีแล้วก็เหมือนก็เคยเอาคลิปแล้วว่าตัวขมิ้นขาวเนี่ยสามารถที่จะป้องกินก่อนและก่อนที่จะออกจากบ้านและหลังจะกลับจากบ้านที่ไม่รู้เราไปสัมผัสเชื้ออะไรมามั่งเนี่ยให้กินขมิ้นขาวเลย1แง่ง2แง่งอะไรกินไปเท่าที่คุณพอกินได้เพื่อป้องกันไวรัสต่างๆนะคะเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสใครจะว่าใช่ไม่ใช่ไม่มีงานวิจัยรองรับอะไรก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะชีวิตของเรานะคะอะไรที่มันพอกินได้ทำได้ทำไปอย่าไปรอแต่ให้คนบอกว่าอันนั้นทำได้ที่ทำไม่ได้อันนี้มันอยู่ในเกรดที่ปลอดภัยมันเป็นอาหารนะคะมันไม่ตายหรอกกินไปเถอะงานวิจัยเองอ่ะก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้จนทุกเรื่องทุกเหตุผลหรอกเพราะฉะนั้นโรคบางโรคถึงไม่มีคำอธิบายการหายของคนบางคนมันถึงไม่มีคำอธิบายเพราะร่างกายเพราะธรรมชาติมันซับซ้อนซับซ้อนเกินกว่าที่งานวิจัยไหนหรือเครื่องมือไหนอ่ะมันจะจับได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะออกจากบ้านหรือกลับจากบ้านมีขมิ้นขาวติดบ้านเอาไว้ปอก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 กินไปนะคะให้มันฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคบางส่วนเพิ่มภูมิต้านทานคือจริงๆมันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงแต่เขาจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายและร่างกายที่มีภูมิต้านทานดีเชื้อโรคอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มภูมิต้านทานขมิ้นขาวจุดสังเกตก็คือเขาจะเป็นขาวอมเหลืองและกลิ่นจะเป็นกลิ่นเฉพาะเลยใครที่เคยกินอาหารประเภทเนี้ยดมกลิ่นแล้วจะรู้เลยการปลูกก็เหมือนกันหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะหน้าฝนเอาลงเลยกบกบดินไม่มีดินกบก็โยนโยนไปเดี๋ยวเขาก็จัดการชีวิตของเขาเองนะคะแล้วมันก็ยังจะมีอีกขมิ้นดำแล้วก็เป็นกลุ่มว่านมากมายล้านแปดเนาะทั้งหมดนี้ก็คือขมิ้นแต่ที่อยากจะบอกไว้ก็คือขมิ้นเขามีฤดูกาลของเขาถ้าจะใช้ขมิ้นเพื่อมีสรรพคุณดีที่สุดไม่ว่าจะเอามาใช้แปรรูปเป็นขมิ้นผงขมิ้นชิ้นเอามาทำเป็นลูกประคบชุดอบเอามาทำสบู่มาทำอะไรก็แล้วแต่เหมาะที่สุดของการแปรรูปก็คือในฤดูกาลหรือหน้าหนาวหรือหน้าแล้งที่จะขมิ้นเขายุบต้นแล้วนะคะเหลือแต่หัวคุณภาพเขาจะได้เต็มที่ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ไม้กลุ่มเดียวกันที่จะมีช่วงเวลายุบก็คือพวกไพรไม้กลุ่มไพรนี่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีฤดูกาลที่จะขึ้นจะยุบของเขาก็พิสูจน์ได้จากกลิ่นเหมือนกันนะคะเนี่ยไม้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องเน้นเรื่องของกลิ่นเพราะอะไรเราไม่ได้มีเครื่องมือวัดว่าน้ำมันหอมระเหยอยู่ในเกรดดีหรือไม่ดีเพราะอย่างขมิ้นเนี่ยอายุของขมิ้นที่เริ่มใช้เป็นตัวยาได้อย่างน้อยมันจะต้อง9เดือนส่วนไพรเนี่ยดีที่สุดที่จะใช้ทำยาคือไพรที่มีอายุ2ปีความแก่เขาจะเพียงพอทีนี้เราไม่ได้มีเครื่องมือไปจับวัดว่าสามสำคัญมากหรือมันน้อยก็ใช้วิธีดูสีเหลืองเข้มไหมหรือสีเหลืองจางถ้าเหลืองจางก็แปลว่าหัวเขายังอ่อนถ้าเหลืองเข้มในสไตล์ของเขาอะค่ะที่มันจะต้องเข้มประมาณเนี้ยหรือเข้มกว่านี้เพราะนี่มาหัวมันเริ่มจะแห้งแล้วสีก็จะจางออกแล้วที่สำคัญก็คือกลิ่นใช้วิธีดูสีกับดมกลิ่นเพื่อที่จะดูว่าสมุนไพรหรือว่าพืชพันธุ์นั้นๆน่ะมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์มากหรือน้อยก็จะเป็นการพิสูจน์แบบชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรไปจับอาศัยความชำนาญอาศัยประสบการณ์ของเราเองเพราะเราจะไปซื้อเครื่องมือจากไหนเราจะไปชนะส่งตรวจอะไรกันนักหนาแล้วก็ถึงจะมีตัวยามากน้อยเมืองไทยเราปลูกตรงไหนมันก็เป็นยาค่ะเพียงแต่อาจจะมากกว่ากันน้อยกว่ากันแต่มันก็ยังใช้ได้ใช้เป็นยาได้นะคะก็ฝากเอาไว้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับไม้ลงหัวต่างๆในพวกของขมิ้นซึ่งมันมีหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินถ้าอยากรู้ว่ามันมีมากแค่ไหนก็ลองดูในตำราว่านต่างๆก็จะได้รู้ว่าขมิ้นนั้นมันมีมากจริงๆนะคะนั่นแหละคือความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เราสมควรที่จะ
รักษาไว้แล้วส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลานมันไม่มีใครอีกแล้วค่ะที่จะมีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะก็ประเทศไทยของเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับเราเป็นความโชคดีของคนไทยค่ะวัลกรสมุนไพรขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับคัมมิ่นสวัสดีค่ะ